ดูความคืบหน้านะคะสำหรับคดีรีดเงินเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทค่ะคือผู้ต้องหาเนี่ยก็มีทั้งตำรวจแล้วก็ในส่วนของพลเรือนนะคะในส่วนของพลเรือนเนี่ยผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายบอยนั่นเองที่หลบหนีออกนอกประเทศซึ่งล่าสุดเองนะคะก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะที่สนามบินดอนเมืองนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะโดยทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็เข้าไปควบคุมตัวนายวีระนะคะหรือว่าบอยอายุ38ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีรีดเงินเว็บพนัน140ล้านบาทค่ะขณะที่กำลังเข้าด่านตม.หลังจากที่เดินทางด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบิน SL 105จากสนามบินชังงีประเทศสิงคโปร์เมื่อเวลา 22:40 นในวันที่13กรกฎาคมถึงสนามบินดอนเมืองประมาณเที่ยงคืนกว่าๆค่ะของวันที่14กรกฎาคมทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายศาลจังหวัดธัญบุรีเข้าจับกลุ่มในข้อหาสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้หวาดกลัวหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการค่ะจากนั้นก็นำตัวนายบอยไปทำบันทึกจับกุมที่สถานีตำรวจย่อยท่าอากาศยานดอนเมืองของสน.ดอนเมืองที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินชั้น1ก่อนมีการคุมตัวขึ้นรถตู้นะคะไปสอบปากคำที่สภ.คูคตแล้วก็เช้านี้ค่ะก็จะนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.แสนสุขโดยระหว่างถูกควบคุมตัวขึ้นรถค่ะในบอยเนี่ยก็พูดเพียงสั้นๆนะคะบอกว่าไม่ได้เรียกรับเงินแล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคือนายบอยเนี่ยตัวการสำคัญนะคะคือเป็นการพูดคุยกับในส่วนเจรจาเป็นคนกลางอ่ะกับทางตำรวจแล้วก็นายเป้ก่อนหน้านี้นี่เองมีการเรียกเงินเนียนกริปค่ะ140ล้านบาทนั่นเองค่ะ